การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอ่าฮะตอนนี้ท่านน่าจะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมคุณยุทธศักดิ์สุพศรนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านคุณชิติพรและคุณเกียรติไกรมาศครับครับที่คาดการเอาไว้ว่าหยุดยาวจะคึกคักอันนี้ก็คือคึกคักจริงๆเลยใช่ไหมฮะก็เท่าที่ทราบนะครับจากการรายงานเข้ามาของทางงานของททรังสิตห้าแห่งเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับก็คือเราคาดการไว้ว่าวันช่วงวันที่13ถึง17เนี่ยนะครับครับจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านคนครั้งรายได้ก็มาก็ไม่น้อยกว่า 14,000 ถามว่า 3.7 เยอะไหมเนี่ยนะครับต้องเรียนนะครับช่วงปกติเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณ30วันเดือนนึงก็ประมาณสัก10ถึง12ล้านคนครั้งงั้นแค่3-4วันเนี่ยปาก็ไปมาถ้าเกิด1ใน3 1ใน4เนี่ยก็ถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งนี้ก็สะท้อนนะครับจากยอดการจ่ายเงิน 60% ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เราเพิ่งเปิดให้จองเมื่อตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้หมดไปแล้วมากกว่า 500,000 รูมไนท์อ่ะฮะครับคือเหมือนคนอั้นใช่ไหมฮะเจอวันหยุดปุ๊บเข้าไปก็คือเที่ยวกันแบบชนิดที่ทุกทิศทั่วไทยเลยนี่นะฮะในพื้นที่ไหนที่คึกคักเป็นพิเศษบ้างครับครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆในพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยเดิมเนี่ยก็ยังแน่นอนชอบเที่ยววันหยุดพอมีวันหยุดยาวมาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็วันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าไปเลยถือโอกาสกลับบ้านด้วยไปทำบุญนะในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาหรือในส่วนของทางสถานบูชาเนี่ยนะครับส่วนที่ท่องเที่ยวเองพฤติกรรมก็ปรับไปหลังจากโควิดนะฮะก็คือยังนิยมในการเดินทางเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปกับกลุ่มครอบครัวเพื่อนฝูงที่พูดง่ายๆว่าตรวจเช็คไทม์ไลน์กันได้ว่าไม่ได้ไปไหนมาที่อาจจะทำให้ตัวเองเป็นอยู่ภาวะสุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็จะเดินทางรถยนต์รถตู้นะครับรถส่วนตัวไปสถานที่ระยะทางก็ประมาณสัก200-300กิโลเมตรจากภูมิลำเนานั้นถ้าเกิดคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะไปเนี่ยนะครับแถวอุทยานะครับชลบุรีนครราชสีมากาญจนบุรีนะครับแม้กระทั่งไกลหน่อยก็จะเป็นระยองเป็นประจวบคีรีขันธ์นี่เป็นต้นนะครับรวมถึงนครนายกและสระบุรีเป็นต้นก็ติดหนึ่งในท็อป10ที่จะมีการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับแต่ถ้าไกลหน่อยนะครับก็ภูเก็ตก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังให้ความนิยมอยู่ครับครับนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะส่วนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับการจับจ่ายใช้สอยจริงเราก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่คนทราบกันดีว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับก็มีเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คนเนี่ยประหยัดมามากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราเกิดของแพงเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อหรืออาจจะจะใช้ให้มันประหยัดหน่อยแต่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องถามใจทั้งสองท่านกันว่าถ้าอยากไปแล้วตั้งใจไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไปใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเวลาเดินทางไปเช่นเอาละแทนจะต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมก็อาจจะหาซื้ออะไรกันง่ายๆนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากไปคือไปพักผ่อนไปชาร์จแบตเพื่อจะกลับมาทำงานในช่วงหลังจากที่หยุดยาวครับก็ไม่น่าจะกระทบอย่างที่เรียนนะฮะว่าเราก็คิดว่า 3.7 ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะใช้จ่ายกันประมาณสัก 14,000 กว่าล้านนะครับก็ยังถือว่าตัวรถเลขดีอยู่ครับแล้วผู้ประกอบการต่างๆเขาสะท้อนมายังไงบ้างครับผู้ประกอบการผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดตอนนี้มันก็แน่นอนฮะการกลับไปของนักท่องเที่ยวนะครับก็คงจะไปตามเมืองหลักๆ ก่อนใช่ไหมครับส่วนเมืองรองเนี่ยอาจจะต้องใช้รายนิดนึงนะครับแต่สาเหตุบางอย่างก็เกิดขึ้นจากการเราต้องยอมรับนะครับว่าอย่างไฟบินเที่ยวบินนะครับหรือจำนวนความถี่ของระบบขนส่งมวลชนรถไฟหรือรถบัสเองก็อาจจะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการอาจจะมีข้อจำกัดบ้างในการกระจายตัวซึ่งในส่วนตรงนี้ท่านตรีว่าการกระทรวงการเที่ยวกีฬาท่านพิพัฒน์กิจประการก็เร่งรัดนะครับให้ททเองรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสร้างความมั่นใจให้ประกอบการว่านะครับตอนนี้กำลังซื้อมันน่าจะกลับมาการท่องเที่ยวมันจะกลับมานั้นเนี่ยพยายามจะให้กลับมาโอเปเรตให้เป็นปกติให้เร็ววันที่สุดนะครับครับมีการวางแผนในวันหยุดยาวต่อไปหรือยังครับในส่วนของแพ็กเกจอะไรต่างๆนานาของการท่องเที่ยวเนี่ยฮะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะว่าโดยปกติเนี่ยพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยนักจะให้ความสำคัญกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับกับวันหยุดยาวอยู่แล้วนะครับนั้นตอนนี้
นะครับผมก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะแต่กังวลก็คือว่าเมื่อหยุดยาวไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเราเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมหมายความว่าคนไทยก็ต้องออกไปข้างนอกได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็กลัวเหมือนกันว่าคนไทยออกไปแต่ว่าจังหวะก็ยังโอเคฮะที่ค่าเงินบาทมันอ่อนนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องใช้เงินบาทแรกขึ้นของมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยตอนนี้นะครับเขาแลกเงินบาทได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะแยกกันแต่อย่างที่กลัวฮะว่าถ้าเกิดเป็นคนผมที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงนะครับคนมีตังค์เนี่ยเขาที่เขาไม่กังวลนะฮะเขาก็จะออกไปนอกประเทศกันมากขึ้นเราก็กังวลใจอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าถึงได้เรียนฮะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเราสถานการณ์การระบาดมันบางทีมันเริ่มกลับอีกรอบนึงแล้วเราก็ยังสามารถคุมสถานการณ์ได้ดีนั้นนะครับถ้าท่านอยากคิดจะเที่ยวเนี่ยก็อยากจะให้เที่ยวในประเทศก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ตัวเองต้องไปเสี่ยงแล้วกลับมาเพราะหลายคนกลับมาจากต่างประเทศติดกันเต็มไปเหมือนกันที่ผมทราบนะครับเรามาเที่ยวกันแบบไทยเที่ยวไทยนะครับคุณยุทธศักดิ์ครับตอนนี้เนี่ยเราฟันธงได้เลยไหมครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้กลัวโควิดแล้วเพราะว่าไปเที่ยวกันแบบเยอะมากจริงฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงคนไทยยังเที่ยวกันเนี่ยก็ยังเที่ยวในยังอยู่ภายใต้มาตรการอยู่นะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะว่าหนึ่งสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวเองเวลาเขาอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้แออัดเนี่ยบางทีเขาก็จะถือโอกาสที่จะไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราก็คุยกับทางโรงแรมหรือร้านอาหารหรือผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวเนี่ยฮะว่าลูกค้าเขาไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่เราอ่ะเราต้องใส่นะครับคือเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยเมื่อวานไปเที่ยวที่ไหนมาใช่ไหมที่เราอยู่ในความเสี่ยงนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยนะครับคนลูกค้าไม่ใส่ไม่เป็นไรนะครับเราก็คงจะใส่ซึ่งเท่าที่ผมเห็นแล้วก็ได้รับรายงานมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทางสถานประกอบการค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเรื่องการไปฉีดวัคซีนนะครับรวมถึงเรื่องการมาตรการปฏิบัติในการที่จะดูแลลูกน้องที่ลดความเสี่ยงจากการเจอลูกค้าที่มีความหลากหลายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวด้วยครับครับในส่วนของคนไทยเนี่ยคึกคักนะครับมีตัวเลขของชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาวบ้างไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหยุดยาวเนี่ยตัวเลขก็ยังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆคือเขาของเขาของเราหยุดแต่เขาอาจจะไม่หยุดนะฮะครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนงี้ฮะว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1กรกฎาคมที่เรายกเลิกไทยแลนด์พาสไปนี้นะครับตัวเลขทั้งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่วันละประมาณสัก 20,000 ถึง 25,000 นะครับครึ่งปีนะครับแต่พอเราปลดล็อกมาปุ๊บเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยอัตราการเดินทางเฉลี่ยเข้าประเทศไทยตอนนี้ประมาณ 30,000 ถึง 35,000 โอ้เป็นตัวเลขเห็นชัดเจนเลยนะครับนะ 30,000 ถึง 35,000 บางวันเนี่ย 47,000 ได้ซ้ําไปนะครับก็อาจจะเข้ามาในช่วงพฤหัสศุกร์เนี่ยเพื่อเข้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขที่เรามีอยู่นี่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยแล้วมากกว่า2,500,000คนนะครับถามว่าเยอะไหมนะครับเหมือนก็ต้องเทียบกับปีที่ผ่านมาปี2564ทั้งปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยทั้งที่ประมาณ 440,000 คนคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยปีก่อนโควิดแบบมันยังคนยังตื่นตระหนกกันอยู่แต่ตอนนี้ก็อยู่กันได้แล้วเนี่ยนะฮะและในส่วนของเงินสะพัดเนี่ยตามคาดก็คือเป็นหลักหมื่นล้านเลยไหมฮะในประเทศต่างชาติตอนนี้นะครับต้องเปรียบเทียบก่อนนะครับว่าในช่วงก่อนที่เราจะเปิดประเทศเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมกราคมพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่เข้ามาน้ำน้อยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่อยู่นานขึ้นนะครับค่าจ่ายเฉลี่ยเนี่ยประมาณ77,000นะครับ77,000ถ้ากลับไปเทียบก่อนโควิดเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 47,000 นะครับนะครับอันนั้นก็เพิ่มมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือพำนักนานขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายิ่งอยู่นานเขาก็ใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแต่พอมาถึงไตรมาส2ปีนี้นะครับเพิ่งผ่านไปไม่ต้องนานเนี่ยเราคาดการว่ามันจะดรอปเหลือมาสัก 55,000 นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าต้องดูก่อนนะว่าในช่วงมกราคมกุมภามีนาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ายุโรปนั้นจะอยู่นานประมาณ10วันถึง2อาทิตย์นะครับแต่หลังๆเนี่ยพอยุโรปกลับไปเนื่องจากไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวเขาเนี่ยก็จะเป็นอินเดียนะครับอาเซียนที่เข้ามาหรือในบางวันอย่างกรณีมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานะครับติดกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเข้ามาบางวันละ15,000ฮะแม้ที่เขาก็อยู่สั้นๆดังนั้นค่าใช้จ่ายมันลดลงก็เหลือตอนนี้ประมาณสัก55,000ครับแต่ว่าก็เป็นต่อหัวครับแต่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนโควิดนะฮะ
โอ้เป็นก็เรียกว่าเที่ยวเชิงคุณภาพมากเลยนะครับได้ต่างประเทศมากขึ้นสรุปก็คือกราฟการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่น่าจะตกไปกว่านี้แล้วใช่ไหมครับคุณยุทธศักดิ์ครับก็ตัวเราคาดว่านะครับปีนี้ครับตัวเลขเนี่ยนักเที่ยวต่างประเทศก็น่าอยู่ประมาณสัก 7-10 ล้านคนถ้าเราทำได้ดีแต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าหาตั๋วเครื่องบินค่อนข้างยากราคาตั๋วเครื่องบินค่อนข้างแพงนะครับในการเดินทางเราก็ยังหวังว่าในประเทศเนี่ยจะคงมีกำลังสำคัญในการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศต่อไปก็อยากเห็นการเดินทางประมาณสัก160ล้านคนครั้งนะครับก็ลุ้นกันนะฮะจะได้คึกคักนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจของประเทศด้วยวันนี้ขอบคุณคุณยุทธศักดิ์นะครับขอบคุณมากครับครับ